สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อ5ปีที่แล้วผมเคยทำรายการชื่อตอนกีฬาสุดสกปรกและไร้ความยุติธรรมเพราะว่าทนวงการฟุตบอลไม่ไหวจริงๆครับเกมฟุตบอลเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยเสียเปรียบสุดๆแต่หากเลวแบบเนียนๆได้ทำร้ายทั้งคู่แข่งแถมไม่โดนลงโทษอีกด้วยซึ่งมียอดคนดูใน YouTube เกือบ 1.3 ล้านวิวมาวันนี้เราเริ่มยิ้มได้บ้างเพราะเรารู้และเชื่อมาตลอดว่าสังคมจะดีกฎต้องโหดความยุติธรรมต้องมีทุกช็อตที่น่ากังขาต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเริ่มตั้งแต่ปีนี้วงการฟุตบอลเริ่มเอาจริงกับพวกทำผิดมากขึ้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาโอ้โหประเด็นตรึมบอลอังกฤษแชมป์เก่าเชลซีในชุดบลูเหลือผู้เล่น10คนทั้งที่เกมเพิ่งแข่งไปแค่13นาทีนี่ครับแกรี่เคฮิลกองหลังกัปตันทีมสไลด์เปิดปุ่มใส่คู่แข่งอย่างน่าเกลียดถ้าเป็นสมัยก่อนอาจมีคนพูดว่าโอเคแม้ตามกฎมันจะเป็นใบแดงแต่เกมมันเพิ่งเริ่มเดี๋ยวมันไม่หนกแค่เตือนแค่ให้ใบเหลืองก็พอซึ่งถ้ากฎของคุณไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนอย่างในอดีตนะครับไอ้พวกจอมโหดก็จะอาศัยช่องโหว่นี้อัดแรงๆตั้งแต่ตอนต้นเกมอ่ะอย่างน้อยก็กำไรไปแล้วช็อตนึงอ่ะแต่งานนี้กรรมการจัดไปชักใบแดงใส่ครับทำเชลซีเป๋นัดเปิดฤดูกาลถูกทีมท้ายตารางบุกมาขย่ำเละคาถิ่น 2-3 เคฮิลโดนแบนอีก3นัดอีกคู่นึงเนี่ยถ้าจะพลาดหัวต้องบอกว่า From Captain to Clown หรือจากผู้นำแต่ทำตัวให้คนทั้งโลกเขาขำนิวคาสเซิลในชุดดำขาวที่เพิ่งเลื่อนชั้นนี่กำลังสู้กับรองแชมป์เก่าอย่างสเปอร์สุดสนุกแต่จอห์นโจเชลวีกับตันเทมทำเนียนกะย่ำใส่คู่แข่งแต่หลบสายตากรรมการไม่ได้ครับโดนใบแดงทีมก็พังเลย 0-2 ซึ่งการเล่นสกปรกจนโดนใบแดงเลยหรือว่าสเตรทเรดจะโดนแบน3นัดนะครับแต่ถ้าเกิดได้ใบเหลือง2ใบในเกมเดียวโทษก็จะเบาหน่อยจะโดนห้ามแข่งแค่นัดเดียววงการบอลกระทิงสเปนก็โหดไม่แพ้กันโหดยิ่งกว่าซะด้วยซ้ำครับศึกบิ๊กแมตช์ระหว่างบาร์เซโลน่าและเรอัลมาดริดคริสเตียโนโรนัลโดซุปตาของเรอัลจัดไปแต่ดันยิงเข้าแล้วถอดเสื้อก็โดนใบเหลืองแรกและไม่ถึง3นาทีถัดมาพี่โดล้มลงในกรอบโทษแต่กรรมการดันมองว่าโดจงใจพุ่งตบตาชักเหลืองที่2กลายเป็นแดงนี่ทำไมถอดเสื้อก่อนหน้านี้ก็รอดไปละนักบอลที่ดังที่สุดในโลกช็อกและตกใจแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดน้องๆห้ามทำเด็ดขาดนี่ไปผลักกรรมการนะครับแม้จะไม่ล้มแต่ตามกฎระบุไว้ว่าหากผู้เล่นจับตัวเขย่าตัวผลักหรือแตะต้องแตะตัวกรรมการด้วยอารมณ์ก้าวร้าวจะต้องถูกแบน4-12นัดนะครับนี่หากไปเล่นของสูงไปแตะหงแตะหัวเนี่ยโดนแบนแน่นอน8นัดแม้แฟนโรนัลโดจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้งโลกได้เห็นแล้วว่ากรรมการโคตรโหดยังไงก็ดีกว่าให้คนเห็นกรรมการเป็นหมูที่สายตาสั้นอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะมีช็อตเด็ดการโดนไล่ออกที่ช็อกที่สุดใน33โลกเข้าหัวเราะเข้าแฮปปี้เข้ามีความสุขกันแต่ช็อเอ๊ะมันคืออะไรพรุ่งนี้16 นาฬิกา 30 นาทีนิดๆช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป